อันว่าทานการให้ก็ไร้ผลเพราะฉะนั้นในเรื่องที่พระมไม่สัมมาทิฏฐิแล้วในเรื่องทานเป็นเรื่องแรกคุณธรรมของมนุษยชาติเป็นเบื้องต้นสำคัญเพราะนั้นคำว่าพอมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิแล้วเรื่องทานก็ไม่มีมรรคผลกันทุกวันนี้ก็ไปหมดเลอะเทอะทำทานก็ทำเพื่อพบเพื่อชาติทำเพื่อการค้าการขายทำเพื่อการหลอกล่อกันเรื่องทานเนี่ยมันก็เลยยิ่งเสียหายใหญ่เลยนั่นก็ไร้ผลศีลก็ปนจารีตสิ่งกีดขวางเพราะฉะนั้นปฏิบัติศีลก็กลายเป็นศีลและปฏิปาทานกลายเป็นศีลที่เป็นเรื่องของจารีตของประเพณีไปไหนก็ถือศีลถือศีลที่เข้าวัดไปทำวันนี้มาบำเพ็ญวันพระมาบำเพ็ญถือศีลกินเจอะไรก็แล้วแต่ไปวัดแล้วไปถือศีลตามจารีตเขาทำเคร่งถือศีล5ถือศีล8ส่วนมากถ้าจะไปวัดไปถือศีลนี่ก็จะศีล8ถือศีล8เคร่งไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดผัวเข้าเมียใครไม่พูดปดไม่ดื่มน้ำเมาโอ้บริสุทธิ์ศีล5เป๊ะก็ดีดีอยู่แต่มันไม่เป็นไหนมันนิดเดียวเผินๆผิวๆได้แค่นั้นนะเอาค่อยๆว่ากันเพราะอาตมาจะเอาศีลสมาธิปัญญานี่แหละเป็นหัวใจศาสนาการศึกษาของพุทธเรียกว่าไตรสิกขามาขยายให้ครบจบกิจ1 2 3 4แถมจบกิจที่5เลยก็ได้นะจะขยายความให้ฟังนะฟังรู้นะอาตมาขยายมาแล้วนะจบกิจข้อที่1คืออะไรจบกิจ2คืออะไรจบกิจ3คืออะไรข้อที่4คืออะไรได้พูดมาบ้างแล้วเอาละผ่านไปก่อนนะเป็นจาที่นะศีลก็เป็นจาที่เป็นประเพณีเป็นอะไรต่ออะไรกันไปไม่ได้มีมรรคมีผลอะไรเป็นสิ่งกีดขวางด้วยขวางทางนิพพานเป็นลงจะเป็นทางแบบจาที่ประเพณีภาวนาวิปริตผิดแนวทางภาวนาคือการให้เกิดผลการเกิดผลจะปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลก็ไปปฏิบัติผิดภาวนาผิดไปปฏิบัติกันคนละเรื่องคนละทางวิปริตไปผิดแนวทางไปบุญต้องสร้างด้วยทรัพย์ช่างอัปรีภาษาที่จริงภาษาบาลีไม่ได้หยาบอะไรเลยไอปริยะนี่แปลว่าอันเป็นที่รักมันไม่ดีมันไม่เป็นอันเป็นที่รักเลยอปรีแต่พอเป็นภาษาไทยแล้วนี่โอ้โหเจ็บแสบนะคนอปรีโอ้นะก็จริงอยู่เหมือนกันนะเพราะงั้นที่จะทำให้มันพอมันผิดทางแล้วบุญก็ไปสอนกันผิดต้องบุญก็ต้องใช้ทรัพย์ใช้เงินถ้าจะอธิบายให้มันเป็นคุณทำทานจะเกิดบุญหรือไม่เกิดบุญก็อธิบายได้และก็จริงด้วยสัจธรรมคุณก็ต้องปฏิบัติทานเป็นพฤติกรรมทางกายทางวาจาส่วนใจคุณจะทานหรือไม่คุณจะให้ทานแปลว่าให้ดีไม่ดีเป็นเครื่องติดสินบนเป็นเครื่องต่อรองเป็นอำนาจบาตรใหญ่เป็นสิ่งที่คุณจะได้สิ่งตอบแทนกลับคืนมายิ่งใหญ่กว่านิทาน5บาทใส่บาท1ทัพพีโอ้โหนั่งประนมมือจ้ะขอให้ได้นอนได้นี่ได้นี่นะจะเอาหมดบ้านหมดเมืองเลยนะเสร็จแล้วก็ตักข้าวทัพพีนึงใส่บาทโอ้ยพระยืนรอตั้งนานเขาจะได้ใส่ข้าวทัพพีนึง ขอนี่นะเป็นเรื่องที่ออกนอกรีดนอกทางเป็นทางที่ยิ่งทำให้กิเลสหนากิเลสหนักกิเลสอยากต้องการผลประโยชน์ตอบแทนอะไรทับถมหนาหนักเข้าไปเป็นกิเลสหนาปุถุชนนะเป็นปุถุชนเอาต่อมาครุฑทรครุฑระเนี่ยถ้าอ่านอย่างบาลีก็ครุฑระครุฑราชอาจองค์ทรงวิภพ
ครุฑราชที่เขาเรียกพระยาแรงราชาแรงครุฑราชเนี่ยแปลว่าแรงก็ตัวแทนอาตมาใช้แรงเป็นสัญลักษณ์ครุฑราชจออาจองค์ทรงพิภพหมายถึงตัวอาตมาว่าอาจองค์ทรงวิภพก็หมายคำว่าอาตมาไม่มีภพไม่มีชาติแล้วอาตมาวิภพแล้วทรงไว้ซึ่งความวิภพกู้ขนบชินวรย้อนวิถีกลับมากอบกู้ธรรมะพระพุทธเจ้าชินวรแล้วมันก็ย้อนวิถีปฏิบัติของทางส่วนใหญ่ที่ชาวพุทธทุกวันนี้ที่ผิดไปนะจรณะ15พาให้มีนั่นเองเอาจรณะ15มาให้มันมีจรณะ15กันสังคมสีอาริยะธรรมบาลนะก็เป็นสังคมของพระสีอริยะมาเป็นเอาธรรมะมาอภิบาลนะมาบริหารปกครองดูแลอุ้มชู53ปีผ่านสู้งานหนักทำมา53ปีแล้วผ่านมาสู้งานหนักกอบกู้ศักดิ์ศรีศาสตร์อย่างอาจหาญนะพยายามที่จะกอบกู้ศักดิ์ศรีของศาสนาพุทธที่ขึ้นมาอย่างอาจหาญสร้างคนจนจริงใจไฟศีลฐานนะมาสร้างคนจนจริงๆไม่ได้พูดเล่ห์เหลี่ยมไม่ได้พูดเอาโก้ไม่ได้พูดมีอะไรแฝงพากันมาจนจริงๆจนหมายความง่ายๆคือที่มีสตังค์มากก็เอาสตังค์ลดสตังค์ออกไปแจกให้ผู้อื่นให้ตัวเองมีน้อยลงน้อยลงน้อยลงสูงสุดคนจนสูงสุดก็คือศูนย์ไม่นับนะว่าคนจนคือมีหนี้ไม่เอาคนไม่ไปคนจนนี่คือคนมีหนี้มันออกนอกทางพระเจ้าสอนแล้วคนจนที่สูงสุดบริบูรณ์สุดคือศูนย์ไม่สะสมเงินทองอปัจจยะไม่ต้องมีสักบาทแล้วอยู่ได้ไงโอ้โหพิลึกพิสดารประหลาดมากไม่มีเงินสักบาทอยู่ได้ไงมีชีวิตอยู่ได้ไงเออมาสิมาดูนะเอาชีวิตคุณนั่นแหละไม่ต้องมีสักบาทคุณมาอยู่ที่นี่คุณจะอยู่ได้ไหมมาดูที่แต่อย่ามาเกเรกันแล้วกันอย่ามากวนกันแล้วกันมาสิมาพิสูจน์สัจจะความจริงกันนี้อยู่ได้ไหมนะซึ่งมันสุดยอดแล้วมันจริงใจนะไม่ใช่ทำเท่ไม่ใช่ทำแหมก็ไม่ใช่บริสุทธิ์ใจมาอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมมีสาธารณโภคีตามสารณีธรรม6อยู่ต่างคนต่างมีทิฏฐิสามัญต่างศีลสามัญญาตาก็ปฏิบัติกันไปเสร็จแล้วก็อยู่กันอย่างเงี้ยมีสาธารณโภคีอย่างเงี้ยนะสุดยอดอาตมาภาคภูมิใจที่พิสูจน์ธรรมะพุทธเจ้ามาถึงวันนี้แล้วนี่เราทำได้สำเร็จซึ่งยืนยงมาอาตมาไม่ได้คิดถึงขั้นสาธารณภคีแต่แรกตั้งแต่เริ่มทำงานมาใหม่ๆแต่ออกมาสร้างชุมชนปั๊บมันเป็นสาธารณภคีเลยเริ่มต้นตั้งแต่แดนอโศกมันยังไม่มีคฤหัสถ์ยังไม่มีญาติโยมอะไรมากมายมีแปะมีซิบอ้วนเป็นญาติโยมหาไปหามาไกลนะทางเข้าจากปากทางหาไปซิมอ้วนเป็นอะไรล่ะเป็นอุปถากนะอุปถากครับเป็นอุปถากใหญ่อ้วนซิมอ้วนนะโอ้โหนึกถึงแกเนาะนั่นน่ะโอ้ยนะพยายามมาเราก็เริ่มต้นเป็นสาธารณภคีแต่ว่ามันยังไม่ขยายผลจนกระทั่งมันมีองค์ประกอบที่มาเป็นองค์รวมที่
มีทั้งรูปนามมีทั้งพฤติกรรมมีทั้งวัตถุมีทั้งอะไรต่ออะไรสถานที่เป็นสปายะสี่ขึ้นมามันก็กลายเป็นสิ่งที่สมบูรณ์แบบตามคำสอนพระเจ้าสปายะสี่ก็สมบูรณ์แบบแต่ก่อนนี้อยู่แดนอโศกอาหารหนึ่งในสปายะสี่กินต้องเอาละกอต้นมะละกอนะไม่ใช่ลูกมันนะเอาต้นมะละกอมาดองเข็มกินกันโอ้โหเนี่ยที่กามากล้าข้ามฝันเนี่ยเป็นตัวการดีนักเอาต้นมะละกอมาดองกินกันโอ้เจ้าพระคุณไม่ต้องไปพูดถึงความอุดมสมบูรณ์เลยตอนนั้น